กระทรวงพลังงานเองก็เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะสำหรับร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศในฉบับใหม่ในรอบสุดท้ายแล้วนะคะขณะที่ทางด้านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานก็บอกนะคะว่ายังมีหลายประเด็นที่ยังคลุมเครือค่ะวันนี้นะคะกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดรับฟังความเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือที่เรียกกันว่า PDP ฉบับใหม่เป็นรอบสุดท้ายนะคะโดยนายพรชัยรุจิประภาประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานก็มองว่าร่าง PDP ใหม่นั้นก็มีบางประเด็นที่ยังต้องศึกษาลงรายละเอียดอีกมากนะคะอย่างเช่นกรณีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยในภาคประชาชนหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปอะค่ะแล้วก็มีการกำหนดแผนเนี่ยนะคะว่าจะมี 10,000 เมกะวัตต์การรับซื้อไฟฟ้าจะเป็นแบบไหนกระทบค่าไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดจะเน้นพื้นที่ใดนำร่องก่อนหรือไม่แล้วก็จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เตรียมรองรับการสำรองไฟฟ้าไว้ด้วยโดยนายพรชัยบอกว่าคณะกรรมการปฏิรูปนั้นเป็นภาครัฐนะคะจะต้องมองประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนเป็นสำคัญดังนั้น PDP ใหม่ที่สมบูรณ์ควรจะตอบโจทย์แบบหลายมิตินะคะทั้งความมั่งคั่งค่าไฟแล้วก็อีกทั้ง PDP นั้นเป็นแผนตั้งต้นที่จะต้องนำไปจัดทำแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกดังนั้นจึงต้องนำไปกำหนดเชื้อเพลิงของประเทศด้วยรวมไปถึงรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจึงต้องพิจารณานะคะว่าระบบนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยหรือไม่นะคะแล้วก็หลังจากรับฟังความเห็นในรอบสุดท้ายแล้วก็จะมีการเสนอนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.พิจารณาในปีใหม่นี้แหละค่ะ